นะฮะที่เมื่อวานนี้ก็นำเสนอไปนะครับลิงกับคนที่ลพบุรีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเมื่อวานนี้เนื่องจากว่ามีการขึ้นป้ายขึ้นไวนิลเนี่ยฮะเหมือนกับว่าไม่พอใจกรมอุทยานไปเอาใจลิงมากกว่าเอาใจคนว่าอย่างนั้นคนลพบุรีก็เลยเนี่ยโมโหขึ้นป้ายต่อว่าต่อขานวันนี้นะครับอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยออกชี้แจงแล้วจะชี้แจงอย่างไรแต่ว่าไปดูภาพนี้ก่อนนี่เมื่อวานนี้หลังจากที่ป้ายไวนิลหลายป้ายเนี่ยไปติดตามบ้านเรือนตึกแถวนะครับทำนองว่ากรมอุทยานเนี่ยเอาใจลิงมากกว่าเอาใจคนทำให้คนเนี่ยถูกขังแทนที่จะจับลิงเนี่ยไปขังว่าอย่างนั้นมีปัญหาที่ลพบุรีนะต่อเนื่องกันมาล่าสุดนี่นะครับนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชได้ออกมาเปิดเผยในกรณีที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าชาวลพบุรีอยู่ในเมืองเนี่ยไม่พอใจนะฮะในนโยบายการทำปฏิบัติหน้าที่ของกรมอุทยานกับลิงกับคนว่าอย่างนั้นนายชันสาอันนายอัตพลเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าได้มอบหมายให้นายพเดชลายทองผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ารวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานเพื่อไปดักจับนะและก็เคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีครั้งที่1ซึ่งบอกว่าเนี่ยการดำเนินการจับลิงเนี่ยเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตบริเวณเมืองเก่าของลพบุรีระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับเทศบาลเมืองลพบุรีเมื่อวานนี้มีการประชุมกันการประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยมติก็คือว่าได้ร่วมกำหนดแผนการดักจับและเคลื่อนย้ายลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีนะครับโดยครั้งแรกมีเป้าหมายให้จับลิงได้นะครับประมาณสัก200ถึง300ตัวนะฮะในเวลา4วันจับได้ปั๊บเอาไปทำหมันและก็เคลื่อนย้ายไปดูแลที่สถานอนุบาลลิงโพ9ต้นในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีนั่นแหละนะครับเป็นกรงที่3เขาบอกว่านี่ฮะดำเนินการทั้งหมดเลยในเขตเทศบาลจับตรงนี้ใส่ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ไม่เอาไปไว้ที่อื่นสำหรับการดูแลลิงที่ถูกจับไปนั้นจะมีทีมสัตวแพทย์เพื่อติดตามความเป็นอยู่ของลิงในส่วนการจัดเตรียมความพร้อมได้รับแจ้งบอกว่าจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนกลางเดือนหน้านี้นะครับโดยเมื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรงเสร็จนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้วางแผนร่วมกันเป็นที่ชัดเจนว่าจะมีการเคลื่อนย้ายลิงทันทีเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของคนนี่เป็นมาตรการแรกที่มีการประชุมกันเมื่อวานนี้ทีนี้หลังจากที่มีการประชุมกันเสร็จนะฮะผู้สื่อข่าวก็ได้เข้าสังเกตการในพื้นที่รอบตลาดจุดที่ติดตั้งป้ายประท้วงเมื่อวานนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ร้านค้าได้ทำการปิดร้านไปนะแต่ว่าป้ายไวนิลบางส่วนแม้ว่าจะถูกสังเก็บแต่ว่าก็มีการเนี่ยชำรุดร่อยหรอเนี่ยพัดลงมาแบบนี้อยู่นี่นะครับก็ไปเจอลิงจำนวนมากบริเวณเขาเรียกว่ากันสาดตึกแถวลิงมารื้อป้ายอ่ะลิงมันไม่พอใจไงครับนี่ไอ้ป้ายพวกนี้ทำให้ชั้นเดือดร้อนมันก็ไปรื้อป้ายลงนี่เห็นไหมลิงลพบุรีเนี่ยเป็นระดับด็อกเตอร์นะหัวหน้าทีมที่สั่งการเลยพวกแกไปเอาป้ายออกไปเอาป้ายออกว่าอย่างนั้นนี่ป้ายนี้มันทำให้พวกเราเดือดร้อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับทำให้ป้ายหลายป้ายเนี่ยฮะไวนิลก็ขาดวิ่นออกมาไม่เพียงเท่านั้นนะในเวลาเดียวกันเนี่ยลิงตามตึกริมถนนเนี่ยได้ออกมาทำลายป้ายประท้วงนี่นะฮะขาดวิ่นเหมือนกันเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมลิงใครสั่งการมันไม่รู้ลิงที่ว่าเนี่ยครับไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนะทีนี้นะครับเนี่ยนอกจากนี้นะยังมีคลิปจากกล้องวงจรปิดจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลาก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นภาพที่พระรูปหนึ่งอยู่ที่วัดหนึ่งท่านก็กำลังเดินบิณฑบาตอยู่มีเนนที่บวชภาคฤดูร้อนนะครับเดินตามมาด้วยระหว่างที่บิณฑบาตนะดูนะครับนะที่ตัวของเนนน้อยจะมีบาดห้อยอยู่ไอ้เจ้าจ๋อเนี่ยแน่นอนเลยมันซุ่มอยู่หาจังหวะนะฮะหาจังหวะคิดแน่ๆว่าในบาดจะต้องมีของกินแน่นอนได้กระโจนรุมแย่งบาดเนนน้อยตกใจวิ่งหนีฮะนี่นะฮะจากนั้นมาเนนน้อยบอกว่าไม่ไปละไม่ไปกับพระครูเขาเรียกว่าครูพี่เลี้ยงละไม่ไปนะครับเดินทางกลับว่าอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าจะไม่มาบิณฑบาตในเส้นทางนี้อีกต่อไปนี่นะครับทีนี้อ้าวนะครับพระสงฆ์จำเป็นจะต้องบิณฑบาตในตอนเช้าแก้ปัญหายังไงกรณีที่มีลิงเนี่ยมาฉกมาฉวยมาแย่งแบบนี้ก็เลยให้เนนพกปืนฮะพกปืนไม่ใช่ปืนยิงมีกระสุนนะเป็นปืนอัดลมครูเฉยๆนี่เห็นไหมนี่ครูปืนปลอมครับครูเนี่ยลิงจะกลัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเป็นเด็กวัดนะเด็กวัดเป็นเด็กวัดด้วยก็เรียกว่าเดินคุ้มกันเนนว่าอย่างนั้นเถอะพระเนนถือเองไม่ได้เดี๋ยวดูไม่เหมาะก
ก็เลยให้เด็กวัดถือประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็ไปแจ้งเจ้าที่ก่อนบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ปืนจริงหรอกเป็นปืนปลอมว่าอย่างนั้นมาขู่ลิงไม่ใช่ขู่คนนะครับทีนี้มันยังมีอีกคลิปหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าของเมื่อวันที่22ก็คือเมื่อวานนี้จุดเดิมเลยจุดที่ลิงเนี่ยไปตะโกนแย่งบาตรของพระนี่นะฮะทีนี้ก็เหมือนกันเลยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านขับมานะครับปั๊บให้นะลิงนี่มาแล้วนี่จุดเดิมเลยมาปั๊บกระโดดปั๊บเนี่ยมันก็ไปถีบหลังคนขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่นะครับมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านก็ล้มเนี่ยเจ้าจ๋อก็ขึ้นไปนั่งนะบนตำแหน่งของคนซ้อนไปหาของเนี่ยหาของกินว่าอย่างนั้นเถอะมันเป็นแบบนี้แล้วก็คลิปสุดท้ายนะฮะหมาดๆเลยนะเมื่อตอนเย็นของเมื่อวานนี้ก่อนค่ำนี่นะฮะชาวบ้านก็ใช้เส้นทางนี้ตามปกตินะครับแต่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถล้มเจ้าจ๋อเนี่ยเห็นของที่กลิ้งมาจากรถเป็นขวดน้ำมันเบรกเจ้าจ๋อคิดว่าเป็นของกินก็เลยไปขโมยเลยวิ่งหนีครับเอาไปกินน้ำมันเบรกหรือเปล่าไม่ทราบรถล้มรถล้มเป็นปัญหาแบบนี้อ้าวก็ลองดูนะว่ามาตรการในการที่จะไปจับลิงเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนหน้าเนี่ย 2-300 ตัวเนี่ยจะได้ผลหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับครับ